วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำพริกหมูสูตรง่ายๆกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างหมูบดนะคะส่วนหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้เป็นหมูบดหรือหมูชิ้นมาสับเอาให้ละเอียดก็ได้นะคะต่อไปนะคะน้ำปลาพริกป่นน้ำเปล่าใบมะกรูดมะเขือเทศกระเทียมนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันพืชผงชูรสนะคะสำหรับผงชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาโขลกกระเทียมให้ละเอียดก่อนนะคะโขลกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากระเทียมจะละเอียดนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะกระเทียมลงไปนะคะเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะให้กระเทียมสุกสักพักนะคะเมื่อกระเทียมสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปนะคะหมูที่ใช้ในการทำนะคะ260กรัมนะคะผัดกระเทียมกับหมูนะคะผัดไปเรื่อยๆจนหมูสุกนะคะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ4ชิ้นเพื่อที่จะได้สุกง่ายๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศใช้มะเขือเทศแค่3ลูกก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามะเขือเทศจะสุกและเปื่อยนะคะทิ้งไว้สักพักนะคะให้มะเขือเทศสุกแล้วก็เปื่อยนะคะเพื่อที่จะได้มีรสชาติของความเปรี้ยวออกมานะคะจากนั้นเราก็มาปรุงเครื่องนะคะด้วยน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนนะคะ
สำหรับความหวานเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวหวานสำหรับใครที่จะชอบหวานน้อยหวานมากก็แล้วแต่ละบุคคลนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนนะคะผงชูรสนะคะใส่นิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะตามด้วยพริกป่นนะคะความเผ็ดนี่ก็ขึ้นอยู่แต่บุคคลนะคะว่าจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะนี่ใส่ลงไปแค่1ช้อนก็พอแล้วนะคะต่อไปนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็สามารถตักมาชิมดูได้นะคะว่ารสชาติโอเคหรือยังว่าชอบมากชอบเปรี้ยวหวานยังไงหรือว่ารสชาติเป็นยังไงก็ชิมดูแล้วก็สามารถปรุงใหม่ได้นะคะจากนั้นนะคะแล้วก็มาใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะหั่นฉีกใบมะกรูดออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะคนให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำพริกหมูของเรานะคะสูตรง่ายๆทำกินเองที่บ้านนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ลองทำเมนูอาหารแบบไหนนะคะสามารถเม้นมาใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ